ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าสมถึงขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะจริงๆแล้วงานปริวาสเนี่ยงานที่บรรยายยากที่สุดในชีวิตนะคะโดยเฉพาะแต่ละงานไม่เหมือนกัน พระคุณเจ้าที่เข้าปริวาสเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหรือจะมีพรรษามีความรู้ซึ่งแตกต่างกันแต่ละงานยิ่งมีอยู่คอร์สหนึ่งขอโทษค่ะมีอยู่งานหนึ่งท่านเจ้าคุณวัดยานวาเข้าด้วยพระเข้าต้องเยอะค่ะแต่จิตมันไม่ไปไหนเลย อยู่ที่ท่านเจ้าคุณกลัวพูดผิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยปกติเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอพระคุณเจ้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วก็ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ในการไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่มหาจุฬาลงกรณ์เหมือนกันก็เป็นการบรรยายมีทั้งพระคุณเจ้าที่เข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วก็คฤหัสถ์แม่ชีจนตอนนี้เนี่ยบรรยายไปถวายความรู้ไปถวายความรู้มานิสิตที่บรรยายตอนสมัยที่ท่านเรียนปริญญาตรีเนี่ยมาเรียนห้องเดียวกันเป็นหัวหน้าห้องจบแล้ว เรายังเรียนอยู่เลยการบรรยายในห้องเรียนมันไม่เหมือนกับมาบรรยายที่หรือถวายความรู้หรือให้กำลังใจพระคุณเจ้าในงานปริวาสเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยพระคุณเจ้าส่วนใหญ่ก็จะมาเพื่อที่จะเรียนมาเพื่อที่จะเรียนแต่ส่วนงานปริวาสเนี่ยพระคุณเจ้าต้องการมาเข้าปริวาสธรรมวลีเนี่ยเป็นเหมือนกับองค์ประกอบที่องค์ประกอบที่เสริมเข้ามาในงานอย่างบางครั้งเนี่ยของเสริมเนี่ยบางทีก็มีบุคคลที่ต้องการหรือบุคคลที่ไม่ต้องการก็มีเราจึงต้องทำยังไงให้เราไม่เป็นส่วนเกินของเสริมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีค่าขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันไม่มีประโยชน์เนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนเกินทันทีไม่เอาได้ไหมก็จึงต้องพยายามทำให้ความเสริมของเราเนี่ยมีประโยชน์มันจะได้อย่างน้อยๆมันก็ยังยังดีนะที่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยครูบาอาจารย์หลายรูปค่ะที่ถึงจะปริมาณไม่มากแต่ว่าก็เขาเรียกว่าคับใจอาจารย์มูลีเหมือนกันครูบาอาจารย์มีความรู้เยอะนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องหากพูดล่วงเกินไปก็ต้องขอกราบขอเข้ามาอภัยเมื่อตอนสักครู่นี้เนี่ยท่านพระอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องของฌานเป็นเรื่องของจิตนะพูดถึงเรื่องนี้หรือทำไปแวบคิดถึงสมัยตัวเองเด็กๆสมัยเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าความสงสัยนะคะพระเจ้าเป็นคนขี้สงสัยแต่ในความสงสัยนั้นนะโชคดีอยู่ตรงที่ว่าพ่อหรือป๋าเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธการตอบลูกเลยพอโตขึ้นมาเนี่ยถามคนนู้นคนนี้เขาลำคาญเราเนี่ยรู้สึกแม่ถ้าลำคาญเราเรื่องอะไรเพราะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยถามอะไรพ่อนะคะอันนี้คืออะไรทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วทำไมถึงอย่างนั้นทำไมถึงอย่างนี้อะไรเงี้ยจะถามเยอะมากอะแล้วไม่เคยได้ยินคำปฏิเสธจากพ่อเลยสักคำเดียวคำว่าจะถามทำไมรู้ไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อไม่เคยพูดคำนี้ให้ได้ยินเลยนะไม่คุ้นเลยนะแค่ขนาดเราพูดตอนนี้เรารู้สึกเราไม่คุ้นพ่อเราพูดคำนี้เลยมันจะมีคำตอบทุกคำที่ถามสงสัยแต่ว่าถึงจุดนึงแล้วเนี่ยความสงสัยมันเป็นกิเลสถึงหลายคนบอกว่าเด็กที่ขี้สงสัยเป็นเด็กฉลาดแต่ความจริงอ่ะคนที่สงสัยอยู่แสดงว่ายังไม่ฉลาด
เพราะคนฉลาดมันต้องไม่สงสัยแต่มันมีโอกาสฉลาดคนสงสัยเนี่ยเขาเรียกว่ามีโอกาสฉลาดแต่มันยังไม่ฉลาดถ้าฉลาดจริงๆก็ต้องไม่ถามใครมันรู้แล้วใช่ไหมคะก็สงสัยมาเรื่อยอะค่ะจนสงสัยว่าทำไมคนนี้ถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมคนเราเกิดมาถึงไม่เหมือนกันนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนี่สงสัยไปลูกสงสัยใช่ไหมต้องหาคำตอบตอนนั้นก็สงสัยแล้วก็ถามคนที่สามารถจะตอบเรื่องบาปบุญมีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมเราก็จะโฟกัสไปที่ใครพี่นวราธเธอเราจะถามเรื่องสวรรค์นรกเราจะถามใครถามพระหันไปหาพระ ถามพระตอนนั้นก็ถามพระค่ะทุกวันนี้จำเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งได้ตอนก่อนก็เจอพระเยอะเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าประธานกฐินพระป่าเยอะมากเยอะจริงๆต้องขออภัยนะคะไม่รู้จะพูดดีไม่พูดดีขอพูดเถอะเป็นความจริงพ่อเป็นคนกินเบียร์บางวัดเนี่ยเจ้าว่าแช่เบียร์ลอยไปทุกปีค่ะไปทุกปีบางวัดเนี่ยคือไปทุกปีปีถึงเวลาเนี้ยปีนี้ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำเขาประจำถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็จะรู้กันว่าจะต้องไปที่วัดนี้อะไรเงี้ยบางวัดเนี่ยแล้วแกชอบมากนะวัดเนี้ยชอบไปวัดนี้ที่สุดเลยเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยแช่เบียร์ไว้อันนี้ต้องขออภัยนะคือมันเป็นเรื่องไม่ดีหรอกแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะเขาบอกว่าเรื่องไม่ดีบางอย่างที่มันจริงก็ไม่ควรพูดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเรากำลังมาพูดถึงความจริงกันอ่ะจริงๆเอาเรื่องนี้มาขายก็พ่อตัวเองก็เสียแต่มันเป็นความจริงทีนี้เมื่อก่อนก็ไปหลายวัดมากทีนี้มีอยู่วัดหนึ่งค่ะซึ่งหลวงพ่อท่านก็เมตตามากเลยก็เป็นคนขี้สงสัยแต่ก็จะเลือกอะค่ะอย่างวัดที่ท่านแช่เบียร์ไปให้ก็ไม่ถามอะไรท่านคิดว่าไปถามสนิทกับพ่อมากกว่าสนิทกับลูกอันนั้นแต่วัดอยู่วัดหนึ่งตอนนั้นคนลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะเราก็ถามท่านถามไปเรื่อยๆท่านก็เมตตามากเลยนะคะเพิ่งจะมารู้สึกผิดตอนผ่านไปประมาณ 3-4 ปีถามท่านจนสว่างเลยที่ศาลา ท่านก็ไม่ไล่เลยนะคือก็มีญาติโยมอย่างกฐินพระป่าเนี่ยคนก็จะไปอยู่ที่ศาลากันเยอะใช่ไหมคะจัดนู่นจัดนี่กันนำนู่นนำนี่เยอะๆหมดอะบนศาลาละท่านก็นั่งอยู่ตรงที่พระท่านนั่งประจำมาอาสงฆ์ค่ะท่านนั่งเราก็เข้าไปถามท่านเรื่องนรกสวรรค์เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามท่านเรื่องปฏิบัติอะไรเงี้ยท่านก็ตอบมาเรื่อยๆเราก็ถามไปเรื่อยๆนะคะถามจนแบบว่าถามจนตื่นจนคนตื่นขึ้นมาเลยค่ะบางคนก็หลับแล้วตื่นจำได้ว่าตอนนั้นรู้สึกผิดมากแต่ตอนที่ถามเสร็จไม่รู้สึกผิดนะรู้สึกว่าโอ้โหหลวงพ่อใจดีมากเลยถามแล้วก็ตอบหมดทำไมหลวงพ่อถึงใจดีขนาดนี้ คิดในใจเราคิดในใจของเราเนี่ยพอเรามาเป็นอาจารย์สอนนะคะบางทีเนี่ยบางครั้งเวลาบางอย่างมันต้องได้พักใช่ไหมคะบางทีเจอคนเยอะๆอะไรเยอะๆบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีชั่วโมงพักอะแต่มันไม่ได้พักอะค่ะนึกถึงท่านเลยโอ้โหตายแล้วสร้างเวรสร้างกรรมไว้มหาศาลมากเลยตอนนั้นทีนี้ถามท่านเป็นคำถามคือนานๆจะเจอครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่ตอบแล้วเราได้คำตอบอ่ะเราก็เลยถามเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไปถามพระค่ะต้องขออภัยนะคะคือบางทีเนี่ยพระท่านตอบไม่ได้บางทีพอเราถามเยอะๆโกรธเราอีกหาว่าเราลองภูมิพอถามท่านตอบได้อย่างหนึ่งแล้วก็ถามต่อคะอ้าวแล้วอย่างนี้ยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อก็ถามลึกไปเรื่อยๆพระเริ่มรู้สึกว่าไอ้นี่มันมาลองภูมิหรือเปล่าทีนี้ก็เลยตัดสินใจเอาแล้วมันไม่ใช่ละความรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคำถามแล้วค่ะมันควรที่จะปฏิบัติเองก็เลยพลิกสถานการณ์ชีวิตตัวเองอะมาเป็นปฏิบัติเองแล้วก็มาเรียนเอง
ก็เลยมาเข้าสู่ระบบการเรียนอย่างเต็มตัวเพื่อที่จะจริงๆแล้วการเรียนเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าเรียนมาแล้วจะต้องมาจัดรายการวิทยุเรียนมาจะต้องมาเป็นวิปัสสนาจารย์เรียนมาจะต้องมาอยู่วัดพ่อแผนชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยตอนแก่เนี่ยไม่ได้แผนอยู่วัดนะคะแผนทำงานพุทธศาสนาแผนปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่ไม่ได้แผนว่าจะต้องมาอยู่ในวัดเลยไม่ได้แผนขนาดนั้นแต่พอเราทำชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มที่ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนของมันเองมันมาตามทิศทางของมันเองโดยที่เราเนี่ยไม่ได้วางแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างบางทีเนี่ยเราชอบวางแผนนะคะอายุเท่านี้จะทำอันนี้อายุเท่านี้จะทำอันนี้อายุเท่านี้จะทำอันนี้แต่ถ้าเกิดเราเต็มที่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกินกว่าที่คิดมันได้เกินไปแล้วค่ะบางทีเนี่ยโอกาสมันมาดีกว่าที่เราต้องการอีกเราคิดไม่ถึงค่ะว่าโอกาสอันนี้มันจะมามันก็มาไอ้สิ่งที่เราไม่คิดจะได้มันก็ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่แผนวางเอาไว้เนี่ยไม่ได้ใช้เลยแผนที่วางเอาไว้ไม่ได้ใช้เลยค่ะเป็นอย่างนั้นเมื่อสักครู่นี้กลับไปที่กุฏิช่วยชีวิตคังคกไม่สำเร็จเพราะว่างูกำลังกินคังคกอยู่ก็พยายามเขี่ยแต่ก็กลัวมันจะกระโดดมาเพราะว่าคิดในใจอยู่มันกำลังกินอยู่เนาะมันก็กำลังอร่อยของมันอ่ะแล้วเราจะไปแยกมันออกอย่างเงี้ยมันก็คงจะโมโหนะมันคนกำลังกินอยู่แล้วไปขัดจังหวะเขากินอะไรเงี้ยมันก็คงจะอร่อยอยู่อ่ะก็จะพยายามแยกคังคกกับงูออกจากกันกลัวแยกเสร็จปุ๊บกระโดดใส่เราแทน ก็เสียวเหมือนกันก็ลุ้นอยู่นะคะเอาไม้เขี่ยไม่ฉีอ้วนออกมาอาจารย์ทำอะไรอ่ะเขี่ยช่วยชีวิตคังคกอยู่เขี่ยพยายามเขี่ยคังคกกับงูออกจากกันมันก็ไม่ออกเพราะว่างูเนี่ยมันกัดไปที่ตรงท้องคังคกอะค่ะไม่เหลือค่ะไม่หลุดเลยยังไงก็ไม่หลุดกัดไปแล้วมันก็ตรงคองูเนี่ยเลือดเต็มเลยมันเหมือนกับดูดเลือดเราก็ไม่รู้ว่ามันกินยังไงคังคกละเรื่อยๆจากเที่ยงคกดินอยู่เนี่ยเราก็มองแล้วก็พอดีทางวันนี้พระอาจารย์บอกไปแล้วว่าหลวงพี่ดอนเป็นคนเปิดเทปไม่พลาดพิงพระอาจารย์แล้วพลาดพิงหลวงพี่ดอนแทนนะคะหลวงพี่ดอนเปิดเทปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณคำหนึ่งมันผุดขึ้นมาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อก่อนคำนี้ไม่ได้ลึกซึ้งค่ะไม่ได้รู้สึกสะเทือนแต่พอเราคิดถึงตอนที่เรามาเรียนอภิธรรมถามว่างูเนี่ยกัดคังคกเนี่ยงูบาปหรือไม่บาปมันต้องบาปได้ยินเหรอวันนี้บาปไหมพี่เอารักบาปไหมคะงูกินคังคกเนี่ยบาปไหมเห็นไหมคะเนี่ยพอเราเป็นชาวพุทธอะค่ะหลายอย่างที่เราไม่สงสัยแต่จริงๆแล้วมันน่าจะสงสัยนะเพราะว่ามันมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราด้วยการเรียนอภิธรรมเนี่ยสมัยที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยมันทรมานมากในการที่จะต้องท่องดวงจิตแต่ละดวงกิเลสมีกี่แบบแต่พอเราพูดไปปุ๊บคนไม่เข้าใจมันเข้าใจยากเขาเรียกว่าอกุศลมูลเนี่ยมีอยู่แค่3ตัวเองอะมีโมหะมีโลภะมีโทสะแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะคะที่พาทำให้คนเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกมีแค่3ตัวเองแต่มันมีส่วนผสมไม่เหมือนกันเหมือนกับเหล้ายี่ห้อเดียวกันหรือกาแฟยี่ห้อเดียวกันน่ะพอเอาไปทำเป็นเอสเปรสโซ่ก็ได้เป็นลาเต้ก็ได้เป็นนู่นเป็นนี่ผสมอย่างอื่นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไอ้กิเลสมันก็เปลี่ยนประเภทไปโลภะตัวเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนได้ถึง8แบบมีทั้งโลภะที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อวาน
ว่าความสุขอ่ะคนเรามักจะเอาความสุขเป็นที่ตั้งความสุขของเธอความสุขของฉันแล้วทุกคนก็มีวิธีการหาความสุขแต่ความสุขเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ต้องหลายแบบความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยปรุงแต่งก็ยังมีอีกต้องหลายแบบความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งภายนอกเรียกว่าความสุขที่ต้องอิงอามิสคือจะต้องมีอาหารอร่อยถ้าทางกามมีอาหารอร่อยมีเสื้อผ้าดีมีรถมีบ้านมีต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าความสุขหรือความสุขที่มีการปรุงแต่งในลักษณะของความสุขภายในเช่นการทำฌานการทำฌานก็ต้องปรุงแต่งอะค่ะใช้สมาธิเนี่ยที่มีกำลังไม่เท่ากันในการละองค์ฌานที่ไม่เท่ากันปรุงแต่งให้จิตเนี่ยเกิดความสงบสุขที่แตกต่างปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วก็จตุตฌานตติยฌานจตุตฌานสี่ฌานแต่ละฌานก็มีการปรุงแต่งจิตเหมือนกันก็ยังเรียกว่าความสุขที่ต้องอาศัยการปรุงแต่งแต่ความสุขในพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งที่เราคุยกันเมื่อวานว่าความไม่มีทุกข์ก็คือความสุขนั่นเองทุกข์เกิดขึ้นจากกิเลสถ้าไม่มีกิเลสก็คือไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีกิเลสก็คือความสุขนั่นเองก็คือพระนิพพานที่ได้คำตอบนี่ค่ะหลวงพ่อพระอาจารย์ใช้เวลาถามอ่านหนังสือทำทุกอย่างเกือบ30ปีนะคะสรุปไม่กี่คำเนี่ยจะย่อเข้าวัดทำไมมันไม่มีความสุขทำไมคนยังนินทากันอยู่ทำไมคนยังเห็นแก่ตัวอยู่คนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีพระยังไม่ดีเลยใจเราดูสิใจเราอะต้องขออภัยนะคะหลวงพ่อบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆไอ้ความคิดพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่มีใครไม่ดีอะค่ะใครไม่ดีคะเราเพราะมันมีกิเลสอยู่3ตัวเนี่ยแหละตอนเด็กๆค่ะที่เล่าให้ฟังว่าพ่อตอบตลอดแต่มันตอบไม่หมดไงป่าเขาไม่ได้มีความรู้ขนาดที่จะตอบคำถามเราได้ทุกเรื่องตอบไม่หมดสมัยก่อนเป็นคนที่ชอบนั่งคิดอะไรคนแก่ที่บ้านคือปู่บอกว่าชอบนั่งมือแต่ความจริงไม่เคยมือเลยนะคะคิดกำลังใช้ความคิดอยู่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยคิดแต่สิ่งที่ได้รับก็คือเขามองจากภายนอกมาเขาบอกเราชอบมือลอยการมะยมจะเป็นตัวปลุกสติให้ตลอดเอาการมะยมสะกิดค่ะจึ๊กจริงๆแล้วเด็กกำลังมีความคิดนะคะไม่ได้มือถ้ามือเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะนั่งเมื่อคนเมื่อคือคนที่ไม่ได้คิดอะไรใจลอยอ่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้ใจลอยเลยเรากำลังคิดอยู่สมาธิเสียค่ะโดนการมายมทีหนึ่งสมาธิเสียทีนึงโดนการมายมทีสมาธิเสียทีนึงอ้าวบอกว่าเราเมื่อมันไม่เหมือนกันพอถามคำถามกับตัวเองมาต้องเยอะต้องแยะเจอคนก็ต้องเยอะค่ะเจอพระคุณเจ้าเจอเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งเนนก็กราบนะคะขนาดเป็นวิปัสสนาจารย์พระอาจารย์เมตตาให้เป็นวิปัสสนาจารย์ถวายความรู้พระคุณเจ้าหรือถวายความรู้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยอย่างพี่เนนเนี่ยสอบอารมณ์เนี่ยก็กราบ3ครั้งเหมือนกับพระไม่ใช่ว่าพอมีความรู้แล้วเนี่ยมันจะมีคุณวิเศษอะไรแต่ความรู้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเราควรทำยังไงให้ได้บุญที่สุดมากกว่า
แม้กระทั่งตอนที่ไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ไปถวายความรู้พระคุณเจ้าแม่ชีแล้วก็ญาติโยมเนี่ยค่ะถามพระคุณเจ้าตลอดว่าท่านรู้อันนี้มาหรือยังอะไรด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเนี่ยปกติพระที่ตัดสินใจไปเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าวาดนะฮะหรือเป็นกลุ่มมีความรู้ในวัดอะค่ะส่วนใหญ่ที่ไปเรียนก็จะระแวงก็จะระวังตัวนิดนึงจนพระคุณเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าโยมอาจารย์มีอะไรโยมอาจารย์บรรยายไปเลยไม่ต้องเก่งถ้าอาตมาคิดว่าอาตมามีความรู้อาตมาไม่มานั่งฟังคือสร้างความมั่นใจให้กับเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างต้องขออภัยนะคะพระคุณเจ้าบางทีเนี่ยโยมไปตามวัดบ้านบางครั้งเนี่ยทั้งที่พระคุณเจ้าที่ท่านเรียนอยู่ท่านมีความรู้นะท่านก็กลับถ่อมตัวแต่พอโยมไปเจอวัดตามบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยท่านพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยข่มเราอีกต่างหากแต่เราก็ยอมให้ข่มอยู่นะเพราะว่าเราเป็นคฤหัสถ์ไงมันทำให้เห็นความแตกต่างอะค่ะทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งญาติโยมเองเนี่ยก็คุยกับพระมาถามเราเสร็จปุ๊บแล้วก็คุยกับพระคุณเจ้ามาแล้วก็มาบอกเราว่าเนี่ยพระคุณเจ้าบอกว่าแบบนี้แหละไม่รู้แหละก็พระบอกต้องถูกอยู่แล้วก็เลยบอกก็ดีแล้วพระบอกก็ถูกอยู่แล้วโยมกำลังจะบอกว่าบารมีของความเป็นพระค่ะเราเห็นเลยว่าน้ำหนักของคำพูดเนี่ยนี่คือบุญนะขนาดเราอ่านหนังสือมาเราศึกษาธรรมะมาเราอยู่กับวัดเลยนะคะชีวิตเนี่ยอยู่กับวัดเกิน 70-80% ตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ย50กว่าปีอยู่วัดเยอะมากกว่าอยู่ข้างนอกความน่าเชื่อถือยังสู้พระที่ท่านบวชเพียงแค่พรรษา2พรรษาไม่ได้เลยนี่คือบุญที่แตกต่างสู้ไม่ได้ล่ะถ้าพระท่านบวชมาแค่พรรษา2พรรษาเนี่ยถึงยังไงเนี่ยคำพูดเนี่ยก็มีคนเชื่อมากกว่าโยมนี่ต้องเอาโอ้โหฉันจบปริญญาโทมานะฉันเอาดีกรีสารพัดเรามาใส่แบ็คหลังเอาไว้ให้คนเชื่อถือเราอุ้ยนี่จัดรายการวิทยุมานะเนี่ยต้องเอาเครดิตนะคะการทำงานต้องเอาสารพัดมาช่วยอ่ะแต่ว่าพระคุณเจ้าเนี่ยบางทีเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นอะไรมาแต่พอบอกเป็นพระปุ๊บบอกเนี่ยเอาแค่ว่าท่าทางที่สำรวมเดินมาเนี่ยก็สง่าแล้วจริงไหมคะญาติโยมเนี่ยเห็นพระคุณเจ้าเดินมาสำรวมเนี่ยโอ้โหเด่นในสายตาเลยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยบารมีอย่างเราเนี่ยเดินสำรวมก็หาว่าเราสร้างภาพ ใช่ไหมญาติโยมเดินสำรวมก็สร้างภาพอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเป็นอย่างนั้นการหาคำตอบมาตลอด30กว่าปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โยมเป็นความบังเอิญมากค่ะที่ท่านพระอาจารย์ได้พูดสักครู่เนี้ยว่าโยมเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของฌานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยนะคะรูปแบบที่ชัดเจนเป็นรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมีอยู่3แบบคือ1ที่เป็นสมถะแล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา 2. ที่เป็นสมถะผสมกับวิปัสสนาตีคู่กันไปเลยตีคู่กันไปเอาคำบริกรรมเนี่ยใช้ปรมัตถธรรมในการตามรู้ในลักษณะของสมาธิก่อนคล้ายๆกับอานาปานสติด้วยแล้วค่อยมาปรับขึ้นสู่วิปัสสนาทีหลังใช้ตัววิปัสสนานั่นแหละค่ะเป็นที่ตั้งของสมาธิแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวิปัสสนาทีหลังกับวิปัสสนาล้วนๆเลย
แล้วก็มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยอะว่าบางทีเนี่ยบางที่เนี่ยการบรรยายเนี่ยดูถูกสมาธิซะด้วยซ้ำสมาธิมันไม่ทำให้เกิดปัญญามันไม่ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานของโยมเนี่ยที่โยมทำเรื่องนี้งานของโยมจริงๆเนี่ยมันเป็นงานวิปัสสนาอยู่แล้วที่ทำอยู่อภิธรรมก็เป็นวิปัสสนาเป็นปรมัตถธรรมทางรูปแบบของปริยัติทฤษฎีแต่ว่าฌานเนี่ยนะคะฌานเนี่ยเป็นสมาธิก็จริงแต่ว่าตัวฌานเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นวิปัสสนาได้โยมก็เลยสงสัยเรื่องนี้มานานแล้วค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยเรียนปริญญาโทเผอิญไปเจอหนังสือไปเจอพระไตรปิฎกอยู่ตอนหนึ่งเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้ฌานเป็นฐานแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็หาไม่เจอแล้วพอมาตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ที่เป็นท่านเป็นเหมือนกับต้องบอกว่าท่านเมตตาเหมือนกับเป็นญาติเหมือนกับเป็นพี่ชายท่านก็แนะนำว่าให้ทำเรื่องนี้ก็เลยทำเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักปฏิบัติในส่วนของที่ชอบที่จะเกิดวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของฌานว่าฌานเองเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้ถึงเราจะเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืออย่างเมื่อวานที่โยมพูดถึงเรื่องของการมุทิตาแม้กระทั่งมุทิตาเรายังดูถูกไม่ได้เลยแล้วเราจะไปดูถูกฌานได้ยังไงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบุญเนี่ยมันดีหมดแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ30ปีเนี่ยในการที่มาอยู่ในวงการวัดของเราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เรียนรู้ว่าคำว่าบุญเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อใดก็แล้วแต่พอเรามีบุญแล้วเนี่ยเรามักจะมีความยึดมั่นถือมั่นค่ะกิเลสมันมีอยู่3ระดับกิเลสมีอยู่3ระดับคือระดับหยาบเรียกว่าวีติกมกิเลสที่มันแสดงออกมาเป็นความเห็นแก่ตัวแสดงออกมาเป็นความโลภแสดงออกมาเป็นความอิจฉาแสดงออกมาเป็นความโกรธที่ให้คนอื่นเห็นอันนี้ก็คือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางก็คือปริยุทธานกิเลสก็คือกิเลสที่อยู่ในใจกิเลสอย่างกลางเนี่ยถ้ายังไม่แสดงตัวออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนมีศีลมันยังไม่ได้บาปอะไรมันยังไม่ได้แสดงอาการออกมาส่วนกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสมันแทบจะไม่รู้สึกเลยอ่ะมันไม่สามารถที่จะรู้ไล่ได้เลยว่าไอ้เจ้ากิเลสตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของตัวเราเราจะรู้ว่ากิเลสตัวนี้มันยังอยู่ก็ต่อเมื่อมันเป็นตะกอนขึ้นมากลายเป็นปริยุทธานกิเลสคือกิเลสอย่างกลางทีนี้พอเราปฏิบัติธรรมเราทำความดีเราทำบุญเราเข้าวัดใช่ไหมคะเราถูกคนอื่นชมว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนดีไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันไม่มีใครแสดงออกในวัดอะจริงไหมคะกิเลสอย่างหยาบไม่มีใครแสดงออกค่ะทุกคนเป็นคนดีในฐานะของคนดีที่ควบคุมกิเลสได้เรียกว่าผู้มีศีลอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมดค่ะเป็นคนดีระดับของศีลแต่ทีนี้พอกิเลสอย่างกลางแล้วเนี่ยเริ่มแล้วแต่ละคนมันมีอะไรที่สะสมมาในใจไม่เหมือนกันบางคนก็มีความอิจฉาบางคนก็มีความโกรธง่ายบางคนก็มีความโลภบางคนก็มีความตนีบางทีก็คุมอยู่บางทีก็คุมไม่อยู่คุมอยู่ก็ดูดีๆอันเนี้ยทางการแพทย์ทางจิตวิทยาหรือทางนักจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกการควบคุมอารมณ์จากกิเลสการควบคุมอารมณ์จากกิเลสพอกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมกิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยเอาไว้ได้ค
คนที่จะสามารถควบคุมหรือคอนโทรลกิเลสอยู่ในใจได้เนี่ยมันมีวิธีการอยู่สองอย่างคือทำสมาธิกับเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำสมาธิก็จะใช้การเพ่งการรวบรวมสมาธิให้มันมีกำลังให้กิเลสมันไม่โตมันก็รอสตาร์ทกิเลสเอาไว้ค่ะมันก็อยู่แหละคนที่มีกิเลสอยู่มันไม่มีความสุขหรอกค่ะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันยังดีที่มันไม่ออกไปทำร้ายคนอื่นไม่ด่าไม่ว่าไม่เสียบุคลิกใช่ไหมคะมันไม่โตอ่ะมันก็เราเป็นโรคอะค่ะระหว่างที่เราไม่สบายเนี่ยเราตัวร้อนมากๆกับเราตัวร้อนน้อยๆเนี่ยอันไหนมันทรมานกว่ากันตัวร้อนมากๆมันก็ทรมานใช่ไหมคะไข้มันขึ้นสูงกิเลสก็จะคล้ายๆอย่างนั้นคือมันเชื้อโรคตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าความร้อนมันสูงมากๆมันไม่สบายมากๆเนี่ยมันก็จะมีอาการร้อนใจอยู่ไม่ได้อันนี้กิเลสอย่างกลางก็ใช้วิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะสองแบบทั้งสมถะก็ได้ทั้งสมาธิก็ได้วิปัสสนาที่มีกำลังยังไม่มากแต่ก็ทันอารมณ์อยู่ก็สามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ทีนี้ไอ้เจ้ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยคืออนุสัยกิเลสความที่เรามีอัตตาตัวตนนี่แหละค่ะที่เราเคยพูดอยู่ว่าเรามีความดีไงแต่เรายึดความดีของเราไว้ฉันดีฉันเก่งฉันมีอำนาจฉันมีวาสนาฉันมีอะไรก็แล้วแต่อัตตาความดีเนี่ยมันมารวมมันอยู่ที่คนดีแต่ทีนี้มันไม่เห็นอัตตาความดีของตัวเองนะคะมันจึงเกิดตัวทิฏฐิมานะขึ้นมาฉันดีกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอฉันเป็นใครเธอเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะไอ้ตัวเนี้ยสังเกตไหมคะว่าถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ทุกข์แต่พอเรามีแล้วเราก็ทุกข์เมื่อก่อนเป็นทุกข์เรื่องนี้มากเลยค่ะสงสัยว่าก็ถึงได้เล่าเรื่องความสงสัยว่าสงสัยว่าพุทธเจ้าสอนว่าความไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นความสุขทำบุญแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเราก็ทำบุญตลอดแต่ทำไมเราถึงไม่มีความสุขคำถามมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำบุญบางทีข้างๆที่เรากำลังทำบุญอยู่ด้วยซ้ำนะเรากำลังทะเลาะ กับครอบครัวมาเรากำลังมีปากเสียงกับคนอื่นมาแล้วเราก็มาใส่บาตรทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระครูบาอาจารย์ก็สอนเราแต่ทำไมมันไม่เห็นช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขเลยแต่เราก็ยังดีนะที่เรามีอะไรอยู่คะอะไรคะที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงทำให้เรายังยอมทำอยู่รู้หรือเปล่าทั้งที่มันก็ไม่มีความสุขนะบางทีแต่เราก็ทำอะไรเป็นตัวหล่อเลี้ยงทราบหรือเปล่าคะศรัทธานี่เป็นชื่อของกุศลหรืออกุศลกุศลศรัทธาเนี่ยเป็นชื่อของกุศลมันเป็นชื่อของกุศลคนที่มีศรัทธาเนี่ยมันก็จะมีพลังที่จะต่อสู้กับอกุศลที่มันอยู่ในใจเราจึงอยู่วัดกันมาได้เป็น30ปี40ปีทั้งที่มันก็ไม่มีความสุขแต่มันก็ยังมีความเชื่อไงคะที่จะพัฒนาตัวเองอ่ะพอเราเข้าใจเรื่องของกิเลส3ระดับแบบเนี้ยมันทำให้เลิกที่จะถามเลิกที่จะสงสัยเลยค่ะเหลืออยู่อย่างเดียวทำให้ได้อาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยหรือตัวโยมเองตัวหนูเองอะค่ะหลวงพ่อก็ทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็กำลังพยายามทำอยู่เช่นเดียวกันคือเรารู้แล้วล่ะว่าต้องทำยังไงแต่การที่เราเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีสิ่งที่เจอเนี่ยหรือกระทบไม่เหมือนกันคนเรามีกรรมเป็นของตัวกลับไปที่งูขังคกต พ่อเรียนอภิธรรมค่ะตอนที่เรียนเนี่ยท่องไม่อยากท่องเลยรู้สึกเหนื่อยมากทำไมต้องท่องด้วยคิดในใจตอนที่เรียนกับอาจารย์สอนอภิธรรมเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเข้าใจขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการสอนอภิธรรมให้มันง่ายกว่านี้ฟังโมโหภาษามึนไปหมดเลยนั่งเรียนนี่มึนอ้าปากค้างไปเลยอ่ะมันฟังไม่รู้เรื่องค่ะแต่ความคิดเนี้ยมันเกิดขึ้นสมัยที่เรียนปีหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ตอนเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่พอไปเรียนชั้นหนุ่มสูงเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยต้องสอนแบบเดิมละ เพราะว่าแบบเดิมเนี่ยมันจะต้องเป็นฐานไอ้ฐานปีหนึ่งอ่ะมันจะต้องมาเป็นการอธิบายระดับที่มันละเอียดขึ้นมาอีกถ้าไม่เข้าใจแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดอย่างปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจจิตประเภทไหนเจตสิกแบบไหนเนี่ยมันก็ไม่มีทางเข้าใจปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลายคนอ่านบอกเข้าใจกันแต่คนแต่ละคนก็เข้าใจไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นงูที่กำลังกัดคางคกเขาก็อยากกินคางคกเขารู้ไหมว่าคางคกมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตรู้หรือไม่รู้รู้ไหมสัตว์เขารู้ไหมคะภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเกิดมาในภพภูมิที่เป็นโมหะคือมันไม่มีปัญญาประกอบมันเป็นไปตามกรรมเขาเห็นคางคกเนี่ยเขาก็กินเขาก็ฆ่าบาปหรือไม่บาปถามอีกทีทำให้สัตว์อื่นตายบาปไหมคะบาปบาปแบบ 100% เลยนะแต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าบาปรับกรรมไหมอย่างเงี้ยรับหรือไม่รับรับที่หลวงพี่ดอนเปิดเทปเมื่อเช้าจิตเนี่ยสภาพของจิตเนี่ยในการที่เราเกิดมาแล้วเรามีกรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะจิตเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันเป็นภูมิเกิดเฉยสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นคางคกไม่ว่าจะเป็นงูไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนมันก็จิตอันเดียวกันหมดเลยแต่มันอยู่ที่ว่าตอนที่เราปฏิสนธิหรือเกิดปฏิสนธิวิญญาณเกิดเนี่ยเรามีบุญหรือเรามีบาปถ้าเรามีเป็นจิตเราเป็นกุศลอยู่เอาแค่ศรัทธาเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันอะเมื่อเรามีศรัทธาอยู่ทั้งที่เรากำลังเป็นทุกข์อยู่มีคนถามอาจารย์แบบนี้จะตกนรกไหมแบบนี้จะขึ้นสวรรค์ไหมอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลเนี่ยเราจะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยจิตที่มันมีความทุกข์อยู่เนี่ยแล้วเรามีสติรู้ไปในทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่อกุศลฟังแล้วงงไหมจิตมันเกิดดับตลอดเลยคะไอ้ตัวรู้นั่นแหละมันคือตัวกุศลแล้วมันต้องไม่รู้เลยสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมเนี่ยเหมือนกับงูที่กำลังฆ่าคางคกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเลยแล้วก็ทำไปตามหน้าของกิเลสคือใจมันจะฆ่ามันก็ฆ่าเหมือนกับเราเองอะค่ะถ้าเราโกรธเราก็ด่าก็เป็นลักษณะเดียวกันคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพอเราด่าคนอื่นเนี่ยถ้าคนถูกด่านั้นเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลอย่างเช่นเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยบาปหนักมันก็บุญนะคะบุญเนี่ยถ้าผู้ที่เราทำเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าจะได้บุญมากแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่เราทำเนี่ยอย่างเช่นเราปรามาสพระอริยบุคคลในพระไตรปิฎกเรียกว่าอาริยุปวาทะอาริยุปวาทะเนี่ยทั้งที่มันเป็นคำพูดธรรมดาถ้าเราพูดว่าคนอื่นเอ้ยไม่จริงหรอกคนเนี้ยสร้างภาพเราว่าคนธรรมดาเนี่ยมันก็ยังมีจิตใจไม่ดีพูดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปว่าพระอริยบุคคลเมื่อไหร่เนี่ยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในชาตินั้นเนี่ยโมฆะเลยนะคะจนกว่าจะได้ขอเข้ามากรรมกันเขาเรียกว่ามันจะทวนยานมันจะไม่ขึ้นนะคะพอมาถึงจุดที่มันจะเข้าสู่การมรรคผลนิพพานปุ๊บมันจะลงมันจะขึ้นปุ๊บมันก็จะลงมันจะไม่มีทางเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาตินั้นได้เขาเรียกกั้นมรรคผลนิพพานกั้นสวรรค์มันไม่มีทางขึ้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันมีเนี่ยมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่จะมีคือที่มันจะห้ามใจตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานปุ๊บเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมแล้วหรือมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นถ้าเกิดเป็นของใช้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเครื่องเดมอะของใช้ในเครื่องเดมที่เอาไว้ทดลองอะมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทดลองจิตทุกประเภทได้หมดเลยนะ
สัตว์เดรัจฉานเนี่ยทดลองจิตอย่างสัตว์นรกเนี่ยทดลองจิตเทวดาไม่ได้ถ้าจิตเป็นเทวดาเมื่อไหร่ก็ต้องก็เปลี่ยนภพภูมิแล้วเหมือนพระนางเหมือนพระนางมัลลิกาพระนางมัลลิกาเนี่ยตกนรกไปใช่ไหมคะด้วยจิตที่เป็นอกุศลแต่พอจิตของพระนางเนี่ยกลายเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนขึ้นสู่สวรรค์เลยมันไม่ลองไม่ได้แต่ของเราเนี่ยในฐานะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่ในร่างกายเนี่ยค่ะมันมีทุกภพภูมิเลยมีได้ตั้งแต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมแม้กระทั่งพระนิพพานเนี่ยถึงเราจะไม่ได้พระนิพพานเต็มที่นะคะแต่หลวงพ่อพระพุทธทาสเนี่ยท่านก็เรียกว่าตถังคะนิพพานคือนิพพานชั่วขณะในขณะที่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วกิเลสมันดับความสุขของความไม่มีกิเลสก็คือความไม่มีทุกข์นั่นเองอันนั้นแหละคือตถังคะนิพพานในความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะชิมเราโชคดีที่เราได้ชิมหมดนี้เราก็เลือกเอาค่ะพี่เนนครับคือเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราเนี่ยจะชิมอะไรสมมุติว่าเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราชอบเราเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ดีแต่เราก็ยังอุตส่าห์ปล่อยความโกรธเนี่ยออกไปมันก็เราชิมมันแล้วแต่ตอนที่เราชิมมันเนี่ยมันก็สร้างกรรมแล้วหลายคนเนี่ยเลือกที่จะปกป้องกิเลสนะคะแปลกไหมเคยเจอหลายคนมากเลยค่ะตัวเองเป็นคนที่ชอบโกรธแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าฉันเนี่ยเป็นคนขี้โกรธอย่าถือสาอะไรฉันนะฉันไม่ชอบอย่างนี้ที่เธอรู้เอาไว้เธออย่าทำใครเป็นบ้างแทนที่เรารู้ว่าเราชอบโกรธอ่ะเราต้องแก้ที่ไหนแก้ที่ตัวเราแก้ที่ตัวเราต้องไม่โกรธอนาคตคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราแต่ปรากฏว่าเราดันรักษาความโกรธเอาไว้เท่าชีวิตเลยนะใครโกรธเนี่ยไม่ยอมที่จะจัดการกับความโกรธของตัวเองนะกับถนอมทนุถนอมความโกรธนั้นเอาไว้หรือแม้กระทั่งคนที่มีอัตตาตัวตนมีทิฏฐิมานะเนี่ยก็ถนอมทิฏฐิมานะของเจ้าของเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากมีความสุขความไม่มีกิเลสก็คือความสุขอย่างยิ่งและตกลงว่าเราจะเจอความสุขอย่างยิ่งไหมคะเรากลับมีความสุขกับกิเลสไงอันนี้แหละที่เรียกว่า เหมือนกับที่ท่านเปรียบเทียบว่าปลาไม่เห็นน้ำนกไม่เห็นท้องฟ้าคือเราเหมือนกับงูที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยบาปในการที่กินคางคกนั่นแหละอันเดียวกันคือจิตเนี่ยมันมีกิเลสแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันมีกิเลสทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ว่าจิตมันมีกิเลสต้องตั้งสตินะคะการตั้งสติอะอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสติเนี่ยเมื่อแปลเป็นภาษาไทยก็คือระลึกรู้ถ้ามันไม่มีตัวระลึกรู้เนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าเรามีกิเลสอยู่เราก็จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทำกรรมมนุษย์เนี่ยทำฌานก็ได้ทำอภิญญาก็ได้มนุษย์ทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาอนุโมทนาบุญทำจิตอาสาช่วยเหลือคนเวยาวัจจะไมทำความอ่อนน้อมขนาดอ่อนน้อมยังได้บุญเลยค่ะถ้าเป็นผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตทางพุทธศาสนาเนี่ยความอ่อนน้อมเนี่ยมันลดตัวทิฏฐิมานะมันลดตัวมานะลงไปเนี่ยไอตัวความอ่อนน้อมเนี่ยเมื่อเราตายไปด้วยจิตดวงเนี้ยก็เกิดเป็นมนุษย์ทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเราไม่ใช่นักปฏิบัติใช่ไหมคะบางทีเนี่ยหรือเราเป็นนักปฏิบัติก็จริงแต่การที่เราจะทรงสติเอาไว้อยู่ตลอดเวลาเหมือนจะเริ่มด้วยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆที่เนี่ยท่านจะพาญาติโยมเนี่ยทำอะไรหลายอย่างมากเดี๋ยวไปขุดดิน
เดี๋ยวไปช่วยนั่นเดี๋ยวไปภาวนาเดี๋ยวเดินจงกรมเดี๋ยวนั่งสมาธิเดี๋ยวนับประคำเดี๋ยวทำอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นสื่อที่ทำให้จิตของเราเนี่ยถูกยกเอาไว้ไม่ให้ตกลงสู่ที่ชั่วคือกิเลสฝึกอะค่ะเขาจะฝึกการยกระดับของจิตเนี่ยให้ไม่ตกลงไปสู่ความโลภความโกรธความหลงจนเรายกจนชำนาญแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะปรับมาเป็นการภาวนายกโดยใช้กำลังภาวนาเป็นตัวยกไม่ต้องใช้วิธีการแล้วค่ะอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าความสุขที่อิงอามิตรหรือความสุขที่ไม่อิงอามิตรแล้วก็ความสุขที่ใช้การภาวนาช่วยกว่าที่จะพอจะเข้าใจแล้วก็มาแบ่งปันเมื่อครั้งที่ปฏิบัติธรรมหรือพอเข้าใจธรรมะอะไรเนี่ยคนแรกที่บอกคือใครรู้ป่ะคะพ่อค่ะพ่ออ่านหนังสือสมัยก่อนอ่านหนังสือหลวงพ่อปัญญาอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านสมัยก่อนเป็นคนติดหนังสือพออ่านจบปุ๊บเนี่ยป้าไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะทำไมฉลาดขนาดนี้ของหลวงพ่ออันนี้คุยภาษาบ้านเรานะอาจารย์อยู่ในบ้านนะทำไมท่านฉลาดขนาดนี้ไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็เล่าให้พ่อฟังอ่านหนังสืออ่านอ่านมันก็ทำตามนะคะแต่ก็ไม่ได้ผลตลอดนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะทุกอย่างอ่ะมันได้ลองทำนะคะอะไรที่ไม่ลองทำเรายังสรุปไม่ได้ค่ะอย่างตอนนั้นตัวหนูเองเนี่ยได้มีโอกาสอ่านเรื่องของการเจริญมรณานุสติปรากฏว่าก็คิดถึงความตายว่าคนเราเนี่ยเกิดมาต้องตายทุกคนเวลาเนี่ยต้องใช้ให้มันคุ้มค่าต่างๆหลายอย่างทีนี้ปรากฏว่าใจร้อนค่ะเจริญมรณานุสตินะคะแต่ใจร้อนมันเหมือนว่าไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทำทำไมถ้าเกิดเราตายไปวันนี้เราจะทำยังไงดีไอ้นั่นก็ค้างอยู่ไอ้นี่ก็ค้างอยู่ทั้งที่เราคิดดีนะคะแต่มันเหมือนกับเป็นการเจริญมรณานุสติที่หาความสุขไม่ได้เลยทั้งที่เราลงมือปฏิบัติเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆสอนให้เรารู้ว่าการเจริญมรณานุสติก็คือเรารู้แล้วว่าความตายเนี่ยมันมีแน่นอนทำวันนี้ให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วก็แล้วกันไม่ห่วงค่ะไม่จัดการศพไว้ล่วงหน้าไม่เคลียร์อะไรไว้ทั้งนั้นค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดดีของมันก็คือใจของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดแล้วมันก็พอแล้วก็เลยวางได้แต่ว่ากว่าที่จะเข้าใจแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลามากเลยค่ะผิดพลาดมาเยอะแยะไปหมดจึงทำให้เข้าใจว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยมันต้องการกำลังใจมันต้องมีครูบาอาจารย์ที่จะต้องสอนเราศึกษาธรรมะบางทีเนี่ยร้องไห้นะอยู่วัดเนี่ยร้องไห้นะคะเจอคนพูดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยจิตใจของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะอ่อนไหวพอเจออะไรกระทบปุ๊บเนี่ยมันจะเสียใจง่ายมันจิตมันดีๆอยู่เนี่ยใครพูดอะไรปุ๊บนึงมาเสียใจละเราก็เอ๊ะทำไมเราถึงเสียใจก็หาเหตุของความเสียใจแล้วว่าเราติดดีนี่เองเราเป็นคนติดดีเราเลยเสียใจเพราะเราคิดว่าเขาทำไมไม่ชอบเราทำไมเขาถึงอย่างนั้นเราอย่างนี้เราก็เลยเสียใจถ้าเราไม่ติดดีเนี่ยถ้าทำความดีเพื่อดีเนี่ยมันจะไม่เสียใจพอคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีความสุขแต่ก็เผลออยู่นะคะหลวงพ่อก็ติดดีเป็นระยะก็เลยยังเสียใจเป็นระยะอยู่ด้วยก็เวลาหมดอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณหลวงพ่อค่ะขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้โอกาสค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ